สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบสามไทย1ทุ่มถึง4ทุ่มตรงไทยแลนด์บ่ายโมงกว่าฟ้าสดใสถึงห้าโมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปหนึ่งผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุโดยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวโดยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองโอ้คุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชกราบสาธุสาธุสาธุป่าหน้าธรรมะยังไม่จบคุณโยมเข้ามาแล้วนี่แต่หัวรุ่งเลยวันนี้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย
สามหมื่นวันพรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมผู้พูดก็ปุ่มปุ่มปุ้ยเหมือนเดิมถึงแม้ว่าวันนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นมาหน่อยก็ตามแต่ว่าในห้องนี้มันเย็นมันเป็นห้องใต้ดินนะ9องศาแล้วก็สูงสุด18องศานะวันนี้ในขณะที่พูดอยู่นี่9องศาตอนกลางวันที่ผ่านมาเนาะจึงจะ16 17 15 18ตอนเที่ยงวันบ่ายโมงบ่ายสองวันนี้มีฝนด้วยตอนเช้าตอนบ่ายๆมาก็ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆเป็นส่วนใหญ่วัดดอนชัยท่ารั้วโอ้ไวสาครับหลวงพ่อหลวงพ่อวัดดอนใจต่างหัวหลวงพ่อพระครูโอ้ลืมชื่อไปเนอะขออภัยสบายดีเนาะหลวงพ่ออนะมนทนาขอบคุณครับตื่นแต่เช้าเลยเนาะแต่ที่นี่กำลังสี่ทุ่มปลายเนอะนะเนี่ยสี่ทุ่มสาวสี่ทุ่มสาวนาทีเหมือนกับปะหน้าไว้หน้าธรรมาสไว้ตะกี้นี้นะนี่ก็ออกอากาศเหมือนเดิมที่วัดไผ่หินกับวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เดี๋ยวนี่อีกสัก8โมง 8โมงถึง9โมง1ชั่วโมงที่วัดไผ่หินตอนเช้าๆไปวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ตอนกลางคืนนู่น5ทุ่ม5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับคนนอนดึกผู้พูดมีปัญหาเราบันทึกไว้แล้วนะใครได้ข่าวเนอะหลวงพ่อใครได้ข่าวมาออกอากาศหรือว่าส่งมาทางเฟซก็ได้เนอะส่งมาทางเฟซนี่ก็ได้ผมจะได้เอามาอ่านออกอากาศเรื่องอย่างต่างๆเรื่องอย่างก็ได้เรื่องอย่างก็ได้เนอะหลวงพ่อเนอะข่าวกำเมืองเขาแล้วเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎก
วันนี้ขึ้นสูตรไม่คือเทวทูตเทวทูตแต่สูตรความจริงตวานี่ก็ว่าไปแต่ว่าบ่ได้เอาออกอากาศเพราะว่ามันบ่ครบเวลาดูไปดูมาเออได้40นาทีได้40นาทีนะก็เลยงดไม่ออกไม่เอาออกอากาศแต่วันนี้จะต้องทำให้ครบ55นาทีอย่างน้อย1ชั่วโมงเต็มที่1ชั่วโมงเต็มที่นะว่าด้วยเทวทูตว่าด้วยเทวทูตซึ่งอยู่ในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14หน้าที่309หน้าที่309พระตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าเล่มที่14เป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายมี3เล่ม12 13 14 12เป็นมูลปันนาตปันนาตต้น13เป็นมัชฌิมปันนาตปันนาตกลางแล้วก็14เป็นอุปริปันนาตปันนาตสูงปันนาตเบื้องบนปันนาตละ50เรื่อง50สูตรในแต่ละปันนาตก็จะมีอยู่5วรรคตอนนี้ยังอยู่เป็นสูตรที่10อยู่ในวรรคที่3คือสุญญตาวรรควรรคที่ว่าด้วยเรื่องของความว่างเปล่าเรื่องสุญญตาแม้แต่นิพพานก็ว่างเปล่าสุญญโตโลกังอเวกขัสสุโมฆราชสทาสโตพุทธเจ้าตรัสกับโมฆราชโอ้ดูก่อนโมฆราชพระนิพพานเนี่ยก็เป็นของว่างเปล่าเป็นของศูนย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรศูนย์กิเลสทั้งหลายก็ไม่มีอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงถ้ากิเลสไม่มีนะกิเลสไม่มีก็อันที่ว่าศูนย์นี่คือศูนย์จากกิเลสไม่ได้ศูนย์เหมือนกับศาสนาพราหมณ์นะไม่มีอันนั้นเขาเรียกว่าลัทธิไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีผลสักอย่างบุญบาปต่างๆก็ไม่มีผลการทำความดีก็ไม่มีผลทำความชั่วก็ไม่มีผลนั่นเขาเรียกว่าเป็นนัตถิกะทิฏฐิแต่ความว่างในที่นี้หมายถึงว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาราคะต่างๆจิตจึงว่างปลอดโปร่งโล่งสบายร่างกายนี้แตกสลายก็เข้าสู่ปรินิพพานส่วนสูตรที่10นี้ก็จะว่าด้วยนะเทวทูตคือทูตของเทวดาทูตจากเทวดาหรือเทวดาเป็นทูตก็ได้ทีนี้เทวดาก็มีหลายประเภทวันนี้ประเภทเทวดาในเทวทูตทูตนี้จะหมายถึงเทวดาที่เป็นยมพบาลเป็นนายนิรยาบาลเขาเรียกว่าจ่านรกเป็นเทวดาเนี่ยนะเป็นเทวดาอะไรแต่ว่าชื่อของเขาคือนิรยาบาลนายคนที่คอยควบคุมอยู่ในนรกคอยทำโทษค
ไปทำโทษคนที่ทำผิดเวลาตายไปต้องไปเกิดในนรกนี่เขาละเป็นหน้าที่ของเขาละเป็นเทวดายังไงเขาก็เป็นเทวดานะมันเหมือนกับเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมจาตุมมหาราชนี่แหละชั้นจาตุมคือว่าเทวดาที่เป็นคนทันเหมือนเป็นยักษ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็ได้เป็นเทวดาเหมือนกันเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันนะเป็นโสดาบันเป็นพระโสดาบันแต่ว่าไปเกิดเป็นหัวหน้ายักษ์ที่เมืองราชคฤห์น่ะแต่ว่ายักษ์นี่เป็นไงคือเป็นยักษ์โสดาบันน่ะยักษ์ที่เป็นโสดาบันยักษ์นี่เป็นโสดาบันไม่กินชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศีล5บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชอย่างสี่องค์ที่เท้าทัตรัตเท้าอะไรสี่องค์ที่รักษาทิศทั้งสี่อันนี้ก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่อยู่ในรักษาทิศทั้งสี่หมู่นี้เป็นเทวดาที่มีศีลมีธรรมเป็นยักษ์ก็คอยดูแลรักษาคนรักษาพรรคพวกหมู่ฝูงไม่ทำความดีให้ตั้งอยู่ในความดีคอยปราบปรามหมู่ไม่ดีหมู่เทวดาที่ไม่ดีก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีที่เป็นยักษ์แต่ว่ายังเจ้าหักคอคนกินอย่างเงี้ยเป็นยักษ์เป็นเทวดาที่ไม่ได้บรรลุธรรมไม่เป็นพระโสดาบันไม่มีศีลไม่มีธรรมเอามาดูเนื้อเรื่องเอวังอนันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตังสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีอันนี้ท่านพระอานนท์กล่าวในที่ประชุมการทำสังฆายนาครั้งที่หนึ่งที่เมืองราชคฤห์บนภูเขาเวภาละบรรพตทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราชคฤห์ราชคฤห์มีภูเขา5ลูกล้อมรอบว่าบ่อยๆท่านผู้ฟังจะได้จำที่เคยฟังแล้วก็จะได้ทบทวนที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้รู้จะได้จำว่าเบญจคีรีนครเนี่ยมีภูเขาอะไรล้อมรอบบ้างนะเนี่ยเมืองราชคฤห์เนี่ยก็มีนี่แหละเวภาระบรรพตอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนืออิสิคิลิอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทั้งสองนี่มีทางออกจากเมืองทางออกจากเมืองไปทางทิศตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ก็โน่นเป็นทางออกไปทางเมืองพุทธคยาโน่นไปทางพุทธคยาส่วนทางเหนือนี่ก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือนี่ก็ออกไปนาลันทาไปทางปัตตนะไวสาลีนู่นขึ้นไปนู่นทิศตะวันออกนู่นทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างนั้นออกไปทางทิศ
คือประตูทางทิศเวภาละบรรพตต่อกันทิศเหนือก็เป็นวิปุลละนะภูเขาวิปุลละทิศตะวันออกคิชกูฏคิชกูฏะคิชกูฏแล้วทิศใต้ก็ปันดวะยาวจากตะวันตกเฉียงใต้ไปถึงทิศตะวันออกนู่นเลยไปบรรจบอาทิตย์ตะวันออกเฉียงใต้นู่นแต่อิชกูฏก็ยาวไปถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้นะยาวทางเหนือก็ยาวไปถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือคิชกูฏนี่นะนั่นน่ะสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองสี่ประตูพระนครของกรุงราชคฤห์เนี่ยมีภูเขาสี่ภูเขานี้อยู่ล้อมก็เนื้อที่กว้างใหญ่ภูเขาทางด้านที่เหนือเวปุลละนี่ก็ยาวเหยียดตั้งแต่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือนู่นเลยนะในหลวงพ่อวัดดอนชัยท่ารั้วอำเภอดอยสะเก็ดยังนึกชื่อไม่ออกหลวงพ่อพระครูไม่เป็นไรคราวนี้ก็นะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวถึงดังก้องในวัดเชตวันภิกษุทั้งหลายก็พากันมารับสนองพระดำรัสพระพุทธเจ้าก็มานั่งร้อมรอบเป็นหมื่นหมื่นนะทั้งภิกษุสามเณรภิกษุณีด้วยในเชตวันตอนเย็นๆมานี่สอนภิกษุทั้งหลายสุภิกษุณีทั้งหลายไปจนถึงสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มไปก็สอนเทวดาอีกแล้วรวมทั้งเทวดาโดยสมมุติคือพระเจ้าแผ่นดินด้วยหลังสามทุ่มไปมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินสามทุ่มสี่ทุ่มเพราะว่าหมดภารกิจก็มาฟังธรรมเทวดาทั้งหลายก็มาเนี่ยสี่ทุ่มจนถึงตีสองนี่นะตีสองพุทธองค์ก็เข้าบรรทมเข้านอนตีสี่ตื่นอีกแล้วนอนสองชั่วโมงแต่หลับสนิทไม่มีฝันตีสี่ตื่นละนะ24ชั่วโมงนี่หลับสองชั่วโมงแค่นั้นนะตรงนิทราหลับสองชั่วโมงพุทธเจ้า22ชั่วโมงนั้นตื่นตลอดทำงานตลอดตีสี่ตื่นขึ้นมาก็เอาเดินจงกรมแล้วตรวจดูสัตว์โลกจนถึง6 โมงเช้านะ2 ชั่วโมงนี่นะใครจะมาเข้าข่ายเข้าตาข่ายคือพยานของพระองค์บ้างเนาะวันนี้เสร็จแล้วก็หลังจาก6 โมงไปแล้วก็ออกบิณฑบาตอะไรเนี่ยจนถึงเที่ยงวันไปโปรดใครใครที่จะได้ฟังธรรมก็ไปเสด็จไปแล้วไกลแสนไกลก็ไปถึงอยู่ไกลๆคนนั้นจะได้บรรลุธรรมเนี่ยโสดาบันหรือถึงอรหันต์เนี่ยนะเสด็จไปแล้วไกลก็เหาะไปเหาะไปทางอากาศเหาะไปทางอากาศเลยหลวงพ่ออ้าวเข้ามาใหม่แล้วเกิดเก้าวิมายะเกิดเก้าวิมายะไปดูโปรไฟล์แล้วลืมสาธุสาธุก็มาไปดูแล้วเปิดดูโปรไฟล์แต่ว่ามันลืมแล้วอยู่ทางไหนเยอะเหลือเกินทีนี้ก็ขออภัยตอนวันนี้กลางวันไม่ได้พักผ่อนมีงานญาติโยมมากันมาถวายตั้งแต่ตอนเช้าเลยภัตตาหารเพลอะไรต่างๆตอนบ่ายก็พูดคุยกันอีกปกติจะพักผ่อนประมาณ3 ชั่วโมง2-3 ชั่วโมงนะ
ช่วงบ่ายบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนี่นะสามโมงสี่โมงแต่วันนี้ไม่ได้พักผ่อนก็เลยดูจะง่วงง่วงหน่อย นาเกิดเก้าวิมายะเป็นพระด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับภิกษุทั้งหลายก็มาด้วยองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นคนกำลังเดินเข้าเดินออกบ้างกำลังเดินจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงงามไม่งามเกิดดีหรือเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์สัตว์เหล่านี้ก็ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำความเห็นผิดของตัวเองตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกชักชวนผู้อื่นเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตเนี่ยเป็นต้นเนี่ยตามความเห็นผิดของตนตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนี่ก็มีสองประเภทมีสองประเภทพระพุทธองค์หลังจากที่ได้ตรวจดูสัตว์โลกเนี่ยได้เห็นเรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณนะเป็นญาณที่สองที่ได้ในยามที่สองสี่ทุ่มถึงตีสองคืนตรัสรู้นะคืนตรัสรู้โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นยามแรกตรงนี้ได้อดีตังสยานโอ้ได้ญาณในอดีตเห็นหมดยี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับเนี่ยเห็นตัวเองหมดทุกชาติทุกชาติทุกชาติเห็นคนอื่นด้วยเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้เหมือนที่มาเล่าให้เราทั้งหลายฟังที่พุทธองค์มาเล่าให้พวกเราทั้งหลายฟังแต่ว่าตรงนี้ที่เปรียบเทียบเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเห็นในปัจจุบันว่าเป็นการเห็นในปัจจุบันตื่นมาก็เห็นแล้วการตรวจดูข่ายคือญาณใครไม่เข้ามาก็พวกที่ไม่เข้ามาในญาณนี่ก็อยู่นอกก็รู้ว่าพวกเนี้ยถ้าทำกรรมดีก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ถ้าทำกรรมไม่ดีก็ไปลงนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเด็กสัตว์น้อยสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่พระพุทธองค์ทรงทราบหมดทราบกรรมของเขาเหล่านั้นทำผิดข้อไหนศีลข้อใดจึงไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นจึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
แล้วก็รู้เองว่าใครทําความดีรักษาศีลข้อใดอะไรยังไงแล้วก็ไปเกิดโลกสวรรค์บนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้บนเทวดาเนี่ยเพราะทํากรรมดีเพราะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่เป็นสาเหตุที่สําคัญก็มาดูข้อที่262ภิกษุทั้งหลายนายนิริยาบาลจับแขนขาเขาแสดงต่อพญายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเพราะพระองค์ทรงลงโทษคนผู้นี้เถิดนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้วิธีการในนรกนะนายนิริยาบาลเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ายมพบาลยมพบาลคือคนคอยดูแลคนที่จะตกนรกคนที่จะขึ้นสวรรค์วันนี้โอ้ไม่สมควรนี้ทำความดีเนี่ยอย่ามาทางนี้ไปสวรรค์ขึ้นไปสวรรค์นู่น นะเนี่ยส่วนดูว่าคนที่ทำไม่ดีเนี่ยพอตายแล้วออกไปเห็นอยู่ในนรกเต็มไปหมดเลยเพราะกรรมชั่วกรรมไม่ดีที่ตัวเองทำรู้อีกว่าใครทำกรรมอะไรกรรมอะไรที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณญาณที่ได้ระหว่างตีสองถึงขออภัย4 ทุ่มถึงตีสองมันจะมี3 ญาณนะส่วนตีสองถึง6 โมงเช้านุ่นจะเป็นอาสวัคยญาณคือญาณที่รู้ว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายหมดไปเรียกว่าอาสวัคยญาณก็คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอะไรแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้เป็นการตรวจดูข่ายคือพยานของพระองค์เองทุกวันนะทุกวันก็จะเห็นสัตว์ทั้งหลายเราเนี่ยทั้งที่อยู่ในนรกทั้งที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยผู้ที่ทำความดีก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์บางทีก็กลับลงมาฟังธรรมอีกนะเทวดาบางองค์เทพธิดาเทวดาเทพธิดาบางองค์มีประวัติภิกษุทั้งหลายนายนิริยาบาลจับแขนขาไปแสดงต่อพญายมภิกษุทั้งหลายพญายมสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูต4 ที่ 1ว่าเทวทูตที่1เจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่1ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามว่าในหมู่มนุษย์เด็กเล็กผู้ยังอ่อนนอนหงายกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและในกรีดของตนเจ้าไม่เห็นบ้างหรือเขาก็ตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะเห็นเพราะว่าหลวงพ่อเกศถามถึงว่าคนที่ไม่ทำบุญสุนทานอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในเมืองคนบางทีเกิดมาใหม่ๆก็ยังนอนแบเบาะเนี่ยจมขี้จมเยี่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคนนี้ก็ตอบว่าอ๋อไอ้ได้นอนแบเบาะจมขี้จมเยี่ยวนี่พอเห็นอยู่นะเห็นอยู่ในหมูดในครูดทั้งหลายเนี่ยเจ้านั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดเลยว่าถึงตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายเมื่อระลึกถึงอย่างเงี้ยก็จะได้ทำความดีทางกาย
ทวทูตในที่นี้หมายถึงสื่อแจ้งข่าวมฤตยูแจ้งความตายเป็นสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาทได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายปรากฏเสมือนเทวดาทรงเครื่องมาประทับยืนในอากาศวันนู้นท่านจะตายวันนี้ท่านจะตายก็มีมาแจ้งมาบอกได้แจ้งมาบอกได้เจ้านั้นเป็นผู้ที่รู้เดียงสาแล้วทำกรรมทางดีทางกายทางวาจาทางใจเคยคิดที่จะทำความดีทางกายวาจาใจบ้างหรือพระองค์ตรัสถามนายนิรยาวันพญายมถามคนที่จะเข้าไปตกนรกหมกไหม้เนี่ยจะให้ไปอยู่ชั้นไหนหม้อไหนโลก8ขุมอยู่ขุมไหนต้องถามดูก่อนถามดูกรรมการกระทำของเขาก่อนให้ชัดเจนแล้วก็ตัดสินลงไปถามเธอทั้งหลายเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยเพราะอะไรเพราะมีความประมาทนะเลยไม่ได้ทำไม่ได้ถามไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องชาวมิตรอมมาตญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยนี่นะเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นนี่ก็ข้อ262จบนี้ก่อนต่อไปเป็นข้อ263อย่างหนุนหน้า309นะอยู่ในหน้า309เขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระองค์ก็ตรัสว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกๆเงินเก๋ๆกังกังเพราะความเป็นหนุ่มสาวปันหักผมงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือถามไม่เคยเห็นบ้างหรือเราก็ตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะว่างั้นนะอ้าวถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นผู้ที่รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่คิดว่าตัวเราเนี่ยความแก่ความตายจะต้องแก่ต้องตายไม่ลงพ้นความแก่ไปตายไปได้เอาเถิดเราจะทำดีทางกายทางวาจาทางใจเคยคิดบ้างไหมว่านะเคยคิดบ้างไหมไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะนะโอ้ไม่เคยคิดเลยแต่ว่ามีความประมาทเนี่ยเพราะมีความประมาทเจ้าไม่ได้ทำดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวญาติสาโลหิตพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้ท่านไม่ได้ทำให้เธอเองนี่ทำเองทั้งนั้นทำเองแท้ๆเจ้านั่นแหละต้องรับผลของกรรมนั้นนี่นิรยาบาลกล่าวอ้าวต่อไปข้อที่164พยามพยมครั้นสอบถามซักไซไล่เลี้ยงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วก็สอบสวนซักไซถึงเทวทูตที่สามว่าเจ
้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะไม่เคยเห็นในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษเจ็บป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนโทรมอยู่ในมูดในคูดในกรีดของตนกรีดนี่คืออุจจาระนะผู้อื่นต้องช่วยพยุงลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นบ้างไหมประเภทนี้ไม่เคยเห็นเพราะมีความประมาทอยู่พระเจ้าข่าว่าไงโอ้ไม่เคยเห็นนี่นะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาใจมัวประมาทอยู่เอาเถอะเราจะลงโทษเจ้าตามฐานนะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวสมณะพราหมณ์ไม่มีใครทำให้ท่านท่านเป็นคนทำเองคนเดียวแล้วก็ย่อมจะต้องได้รับบาปรับกรรมนั้นคนเดียวเท่านั้นเหมือนกันนะในหมู่มนุษย์พระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาด้วยประการต่างๆให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าตัดใบหูตัดจมูก ติดตั้งใบหูและจมูกบ้างและก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะบ้างโอ้ทำจนแบบว่าได้ตามผลกรรมนะตามผลกรรมของตัวเองที่ทำมาอันนี้ก็เจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าได้ยินว่าสัตว์ผู้ทำบาปกรรมไว้เหล่านั้นจะถูกลงอาญาด้วยประการต่างๆเห็นป่านนี้ในปัจจุบันไม่จำต้องกล่าวถึงชาติหน้าเอาเถิดเราจะทำดีทางกายทางวาจาและทางใจไม่เคยคิดพระเจ้าข้าเหมือนกันนะพระมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าถามอะไรก็ไม่เคยคิดไม่เคยทำ ไปข้อที่266พระยายมรั้นถามซักไซไล่เลียงเทวทูตที่4นะแล้วสอบถามซักไซไล่เลียงเทวทูตที่5ว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่5ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเราก็ตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะและในหมู่มนุษย์เนี่ยสตรีมนุษย์ที่ตาย1วัน2วัน3วันพองขึ้นเป็นสีเขียวสีเหลืองแตกกระเด็นเซนซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะอันนี้เคยเห็นละนะเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าถึงเราถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจมีบ้างไหมคนทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าเหมือนกันอะไรก็ไม่เคยมีไม่เคยคิดแล้วต่อไปก็เจ้าก็ทำความดีทางกายวาจาใจอยู่เนี่ยเอาเถิดเราจะลงโทษตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาเป็นต้นทำให้ไม่ได้ตัวเองเป็นผู้ทำเองทั้งนั้นนะเองผู้ทำเองทั้งนั้นนายนิริยาบาลลงกรรมกรชื่อเครื่องพันธนาคาร5อย่างคือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเข
ขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนและทีนั้นนะแต่ยังไม่ได้ตายตราบเท่าที่กรรมทั้งสิ้นยังไม่สิ้นไปนะยังไม่สิ้นไปเดี๋ยวก่อนยอดดอยปลายฟ้าโอ้ท่านหัวหน้าสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ภาษาธิโกยอดดอยปลายฟ้าเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้ไม่ครบเวลาเลยไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ออกได้40นาทีแล้วมันง่วงมันงงดูเวลาผิดปิดรายการไปเรียบร้อยมาเปิดดูอ้าวมี40นาทีต้องขออภัยเด้อขออภัยอ้าวคราวนี้แต่วันนี้ส่งแน่วันนี้ส่งแน่ดูหมดเวลายังยังหนึ่งตอกตะปูสองเอาเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปทำกรรมมามากเท่าไหร่นับเป็นเวลาใส่กันเลยนับเป็นเวลาใส่กันเลยบาปกรรมอะไรมีเท่าไหร่ยังไงก็นับเวลาใส่กันเลยนายนิรยาบาลก็ฉุดลากเขาไปเอาขวานถากนายริยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันร้อนลุกเป็นเปลวไฟโชติช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโซนก็จับเท้าขึ้นเอาศีรษะลงอันนี้เป็นการทำโทษในนรกนะทุ่มลงในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนพองในโลหะกุมพีนั้นเขาเมื่อถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลกโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งลอยลงบางครั้งก็ลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันเดือดอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนี้ยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจึงทุ่มลงไปในมหานรกบาปกรรมไม่สิ้นลงมหานรกอีกก็ในมหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโซนชวดช่วงแผ่ไปไกลด้านละ100โยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อนี่เป็นข้อ167พูดถึงเหมือนกับในธรรมนั้นยังมีนิดเดียวนะทำอะไรที่เทศงานศพนะมาลัยโพธิ์ในธรรมมาลัยโพธิ์นำมาลัยต้นมาลัยปลายที่ของพระเวสสันดรชาดกนะทำมาลัยโพธิ์นี้ไปลงไปดูในนรกพระมาลัยไปดูในนรกส่วนบนสวรรค์ก็เป็นพระ
พระเทพระสารีบุตรโมกขัลลาโดยเฉพาะโมกขัลลานี่ขึ้นไปสวรรค์บ่อยไปดูวิมานหลังนั้นหลังนี้เออนี่ของใครอันนี้ของใครอะไรบางทีคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์ยังไม่ตายแต่ว่ามีวิมานรออยู่แล้วก็ทำความดีเยอะทำความดีไว้มากนี่เป็นอย่างนั้นเอาต่อไปข้อที่268ภิกษุทั้งหลายเปลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโพลงขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันออกจดฝาด้านทิศใต้ทิศตะวันตกลุกโพลงขึ้นจากฝาด้านทิศตะวันตกจดฝาด้านทิศตะวันออกลุกโพลงขึ้นจากฝาด้านทิศเหนือไปจดทิศใต้ไปจดทิศใต้จากด้านทิศใต้ไปจดทิศเหนือลุกโพลงขึ้นจากเบื้องล่างจนถึงเบื้องบนนี่ก็เป็นเรื่องของวิธีการทำโทษจองจำในนรกตามกรรมตามเวรตามบาปที่ทำไว้อยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูด้านทิศตะวันออกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไม่หนังบ้างไม่เนื้อบ้างไม่เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกออกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีในขณะที่เขามาถึงประตูนั่นจะปิดเขาจึงเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนนี่ในนรกกลุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้เหมือนในธรรมมาลัยพุทธมาลัยพุทธโลกมหานรกนั้นจะถูกเปิดประตูด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกจะถูกเปิดขึ้นตามเวรตามกรรมของผู้ที่จะไปอยู่ที่จะเข้าไปที่จะเข้าไปอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันหลังจากที่สอบสวนแล้วหลังจากที่สอบสวนแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็มาดูข้อที่269เอาอีกสักหนึ่งข้อสักหนึ่งข้อเพราะว่าใกล้ดูใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาข้อที่269นี่ภิกษุทั้งหลายหนึ่งรอบรอบมหานรกนั้นมีนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในคูดนรกนั้นในหลุมคูดนรกนั้นแลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่อมเจาะผิวแล้วจึงเจาะหนังแล้วจึงเจาะเนื้อแล้วจึงเจาะเอ็นแล้วจึงเจาะกระดูกแล้วจึงกินเยื่อในกระดูกกินเยื่อในกระดูกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นสองนี่ข้อที่หนึ่งเอาไว้ข้อที่หนึ่งนี่ไว้ก่อนข้อที่หนึ่งไว้ก่อนไอ้ข้อที่สองไว้ก่อนเอามาถึงข้อที่หนึ่งเอามาถึงข้อที่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เวลาของรายการหมดพอดีมันยัง
มันยังเช้าอยู่ตอนนี้โอ้ตีห้าแล้วตีห้าแล้วประมวลนากับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วหลวงพ่อดอนชัยวัดดอนชัยท่ารั้วว่าในใครที่ผ่านไปแล้วเกิดเก้าเกิดเกล้ามาสุดท้ายจักรีเรือนชัยโอ้โหหมดเวลาพอดีจักรีเข้ามานี่หมดเวลาพอดีเลยจักรีเรือนชัยต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนโมทนาโมทนาขอบคุณมากเข้าสู่เส้นชัยเป็นท่านสุดท้ายเลยคุณโยมจักรีหรือเป็นพระก็ต้องขอไปนะครับจักรีเรือนชัยบางทีเป็นพระเพราะว่านามในเฟซในไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนามปลอมหรือนามเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออันนี้นะไม่ใช่ชื่อจริงมันไม่มีสร้อยไม่มีตำแหน่งแห่งหนว่าเป็นพระหรือเป็นคนใส่แต่ชื่อเข้ามาเหมือนของผู้พูดนี่ก็เหมือนกันมีแต่ชื่อกับนามสกุลพอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางกายวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองรองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากสถานเดียวขอเจริญพร